ู้ปิดทองหลังพระอีกทีมฮีโร่ในชุดเกราะสีทองที่ขอค่าแรงเพียงแค่ทีมหมูป่า13คนกลับสู่อ้อมอกพ่อแม่ขณะที่ทุกคนกำลังเฝ้ารอเจ้าหน้าที่นำพาตัวทั้ง13ชีวิตออกมาสู่อ้อมอกพ่อแม่อยู่หลายเสียงก็ต่างชื่นชมไปที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการค้นหาจากหลายหน่วยงานที่ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจจนสามารถพบตัวเด็กๆได้ในที่สุดนอกจากนี้อีกหนึ่งทีมที่ลืมไม่ได้เลยก็คือฮีโร่เหล่านี้ทีมของสมาคมน้ำบาดาลไทยบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่หากไม่มีพวกเขาภารกิจก็ไม่สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกทีมที่คอยสนับสนุนในการเจาะระบายน้ำภายในถ้ำหลวงที่ทำงานตรากตรำมาอย่างต่อเนื่องแต่หวังค่าจ้างเพียงแค่ให้13ชีวิตในถ้ำได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยตามคำให้สัมภาษณ์ของนายสุรทินชัยชมพูนายกสมาคมน้ำบาดาลไทยที่เคยบอกไว้ว่าผมต้องการรางวัลในการเจาะบาดาลครั้งนี้คือได้13ชีวิตกลับมาอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องการเงินขอขอบพระคุณฮีโร่ในชุดเกราะสีทองที่หุ้มด้วยดินโคลนทุกท่านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ